สวัสดีค่ะนัทชิวไกด์ค่ะและตอนนี้นัทกำลังยืนอยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮเดี๋ยววันนี้นัทจะพาเพื่อนไปเที่ยวเกาะล้านกันค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่น้ำใสมากๆเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือเลยนะคะไปดูภูเขาแค่น้ำพร้อมเดินทางแค่มีเธอไปด้วยกันฉันรู้แล้วว่าจะชิวไปไหนสำหรับใครที่จะข้ามไปเกาะล้านก็มี2ท่าเรือด้วยกันค่ะท่าแรกก็คือท่าเรือหน้าบ้านที่นัทกำลังจะไปก็คือหาดต้าแหวนเพราะว่าหาดนี้จะเป็นหาดที่น้ำใสที่สุดค่ะค่าเรือก็คนละ30บาทต่อเที่ยวไปด้วยกันพร้อมเดินทางไปตามที่ใจต้องการที่มีเพียงสายลมผ่านจะพัดพาเราไปมองขอบฟ้าท้องทะเลไปดูภูเขาแผ่นน้ำพร้อมเดินทางแค่มีเธอไปด้วยกันถึงแล้วค่ะเกาะล้านด้านหลังของนั้นนี่ก็เป็นหาดตาแหวนค่ะจะคึกคักหน่อยค่ะคนเขาก็จะเล่นน้ำกันอยู่ด้านนู้นด้านซ้ายมือของนั้นนะคะก็จะมีสะพานเดินลงไปก็นั่งชิลๆสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวสงบเงียบหน่อยไปมองขอบฟ้าท้องทะเลไปดูภูเขาแผ่นน้ำพร้อมเดินทางแค่มีเธอไปด้วยกันฉันรู้แล้วว่าจะชิลไปไหนหลังจากเราไปเดินเล่นกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเติมพลังกันหน่อยแล้วค่ะอาหารก็พร้อมแล้วสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้อาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเดินได้ตามทางเดินเลยมีร้านอาหารให้เลือกเพียบเลยตอนนี้นัทก็ขออนุญาตรับประทานก่อนนะคะไปตามที่ใช้ต้องการที่มีเพียงสายลมผ่านจะพัดพาเราไปมองขอบฟ้าท้องทะเลไปดูภูเขาแผ่นน้ำพร้อมเดินทางแค่มีเธอไปด้วยกันฉันรู้แล้วว่าจะชิลไปไหนเป็นทะเลใกล้กรุงเทพที่น้ำใสมากๆเลยแถมผู้คนคึกคักรับรองว่าไม่เหงาแน่นอนการเดินทางก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถไปขึ้นรถตู้ได้เพียงอนุสาวรีย์เขาก็จะมาส่งเราที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะสำหรับวันนี้นัทก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะคราวหน้าเราจะไปชิลกันที่ไหนติดตามชมกันได้ที่เว็บไซต์ chillไปไหน.com นะคะบ๊ายบายไปมองขอบฟ้าท้องทะเลไปดูภูเขาแผ่นน้ำ